คือยามกทมนะใช่ป่ะไม่ได้ไปไหนนะครับเนี่ยเพราะว่าสิ้นปีหลายคนก็นิยมจะไปท่องเที่ยวนะไปพักผ่อนกันหรือกลับไปเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ตอนนี้ก็ฟังข่าวก็แออัดจัดเยียดอยู่ทางสายอีสานกับสายเหนือนะครับแล้วก็ทางใต้ก็น้อยหน่อยนะน้อยหน่อยนะครับเมื่อวานผมเดินทางกลับจากจังหวัดตรังมาก็เครื่องไม่เต็มลำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากนะฮะพอปกติก็จะเต็มลำนะหรือว่างนิดหน่อยนะแต่เมื่อวานนี่ว่า20กว่าที่นั่ง30ที่20กว่าที่นั่งเลยนะคือผมเนี่ยนั่งคนสุดท้ายข้างหลังผมนี่พี่หลอกเลยนะอีก6แถวมั้งนะนะ6ทีก็24ที่นั่งนะครับไปนะอันนี้คือช่วงนี้ทางใต้เขาฝนตกนะครับพายุแรงนะครับแต่ทางเหนืออากาศดีหลายคนก็เลยไปเที่ยวทางด้านเหนือทางอีสานหรืออีสานด้านเหนือนะครับพบเลยจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์พวกนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แล้วก็ดอกไม้สวยช่วงนี้นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสจะไปนะเดี๋ยวเขาไปกันแล้วเราตามหลังไปดีปลอดภัยนะเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้แออัดนะนะครับตามที่แจ้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินนะเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะเพราะว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองชนิดนึงนะครับแล้วกู้ยืมเงินเองก็มีกฎหมายพิเศษนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกู้ยืมเงินอยู่ในประมวลแพ่งอยู่ในกฎหมายรักษายืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะฮะคือมาตรา653มาตรา654มาตรา655มาตรา656 653 54 556นะเป็นบทเฉพาะของเรื่องกู้ยืมเงินอย่างเดียวเลยเราจะไม่เอากฎหมายเหล่านี้ไปใช้กับยืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งมีวัตถุแห่งนี้เป็นอย่างอื่นนะอย่างเช่นน้ำตาลข้าวสารน้ำมันข้าวเปลือกถั่วงากระดาษทิชชู่นะครับอันนี้เป็นยืมใช้สิ้นเปลืองโดยทั่วไปแต่653ถึง656เนี่ยเป็นบทเฉพาะสำหรับยืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งวัตถุแห่งนี้เป็นเงินตรานะซึ่งเราเรียกว่าการกู้ยืมเงินหรือสัญญากู้ยืมเงินนั่นเองนะครับและเพราะนั้นมันในมาตรา653ในมาตรา653นะ653เนี่ยมี2วรรคนะวรรค1เป็นกฎหมายสำหรับตัวผู้ให้กู้จะต้องใช้นะครับส่วน653วรรค2เป็นกฎหมายซึ่งตัวผู้กู้จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นผู้ใช้ประโยชน์นะวรรคหนึ่งผู้ให้กู้ก็ใช้เป็นประโยชน์ครับตัวผู้ให้กู้วรรคสองเป็นของตัวผู้กู้เราดูที่วรรคหนึ่งกันก่อนวรรคหนึ่งก็บอกว่าในการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงรายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะเพราะข้อใหญ่ใจความของหลักกฎหมายมาตรา653เนี่ยวรรคหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินกันนะถ้ามีการกู้ยืมเงินกันจำนวนกว่า 2,000 บาทขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาตัวลูกหนี้ไม่ยอมนำเงินมาชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้จะไปทวงถามถ้าทวงแล้วเขาใช้คืนให้ก็แล้วไปถ้าทวงถามแล้วเขาไม่ใช้คืนเนี่ยจะไปบังคับด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องฟ้องศาลฟ้องศาลขอให้ศาลมาครับมีคำบังคับให้ลูกหนี้ผู้กู้เนี่ยชำระเงินที่กู้ไปแต่การฟ้องแบบนี้กฎหมายมาตรา653เขากำหนด
พยานหลักฐานเป็นพิเศษนะกำหนดพยานหลักฐานเป็นพิเศษไว้สำหรับเรื่องนี้ว่าเวลาฟ้องเนี่ยต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญต้องมีชิ้นนี้มีเอกสารหรือพยานชิ้นนี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีชิ้นนี้นะจะถ้าไม่มีเอกสารชิ้นนี้นะจะฟ้องศาลขอให้ศาลบังคับให้จำเลยผู้กู้ชำระหนี้ไม่ได้ศาลก็จะมีคำสั่งเรื่องศาลยกฟ้องนะให้รับพิจารณาแล้วดูแล้วขาดหลักฐานก็ยกฟ้องไม่บังคับคดีให้นะครับเพราะนั้นก็บทกฎหมายมาตรานี้ก็เป็นเนื้อหาสำคัญของกระบวนการนี้ทีเดียวแหละนะออกข้อสอบก็บ่อยออกข้อสอบก็บ่อยนะครับพอๆกับ643นั่นแหละนะครับเนี่ย653ข้อ1ก็บอกการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 เนี่ยเพราะเรารู้จักเราก็ต้องรู้กันก่อนว่าสัญญากู้ยืมเงินคืออะไรก่อนที่รู้ก่อนที่จะรู้จักว่าสัญญากู้ยืมเงินคืออะไรก็ต้องรู้จักอีกคำอีกละว่าเงินน่ะคืออะไรการกู้ยืมเงินใช่มั้ยคําว่าเงินเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะเวลาเราพูดถึงเงินเนี่ยถ้าพูดถึงเงินเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงเงินเนี่ยนะมันจะมีความหมายอยู่2ความหมายด้วยกันนะเงินก็คืออันที่1นะเป็นพวกแร่เงินหรือสินแร่ที่ทำสินแร่เงินที่คนเราเอามาทำเป็นเครื่องประดับเป็นกำไรเป็นสร้อยเป็นเข็มขัดหรือเป็นมงกุฎหรืออะไรก็ตามนะฮะซึ่งทำมาจากเงินนั้นน่ะนะฮะเราก็จะเรียกว่ามันเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากเงินนะอันนี้เรียกว่าเงินรูปพรรณเงินรูปพรรณหรือเงินแท่งและสินแร่เงินที่ผ่านโรงงานถลุงผ่านการขุดการถลุงออกมาเนี่ยเวลาเขาเอามาที่จะส่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานทำเครื่องประดับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเงินแท่งนะหรือเหรียญเงินหรือเหรียญเงินนะครับแล้วใครจะเอาเหรียญไปปั๊มเป็นอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะปั๊มเป็นลูกรักอะไรประการเถอะนะส่งออกกันในรูปของเงินแท่งเงินเหรียญหรือว่าเป็นเครื่องประดับไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าเงินรูปพรรณอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับ653เพราะ653คำว่าเงินในมาตรา603เนี่ยก็คือเงินคือสิ่งที่รัฐบาลรับรองให้รัฐใช้คำว่ารัฐก็แล้วกันเงินคือสิ่งที่รัฐรับรองให้มีอำนาจชำระหนี้กันได้ตามกฎหมายเพราะว่าเงินตราของเราที่มีการใช้กันในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายรองรับอยู่นะนั่นก็คือพระราชบัญญัติเงินตราปีพ.ศ. 2501พ.ร.บ.เงินตราปี2501มาตรา6เนี่ยจะบอกว่าเงินเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันก็คือธนบัตรกับเหรียญกษัตริย์นะธนบัตรกับเหรียญกษัตริย์นะเพราะเงินก็ต้องเป็นที่รัฐรับรองให้มีอำนาจชำระหนี้กันได้ตามกฎหมายในปัจจุบันด้วยนะเพราะเงินของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยชนชาติไทยเนี่ยย้อนยุคไปถึงได้ถึงกรุงศรีกรุงสุโขทัยใช่ป่ะในยุคกรุงสุโขทัยเนี่ยประเทศไทยก็มีเงินใช้แล้วนะทำเงินออกมาแล้วเพื่อจับจ่ายชำระหนี้นะหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะพอการค้าในสุโขทัยก็รุ่งเรืองเนี่ยใครไข่ค้าช้างค้าไข่ไข่ค้ามาค้านี่คือหลักเสรีภาพนะหลักเสรีภาพตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็สุโขทัยอ่ะตั้งแต่กรุงสุโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยให้ประชาชนแต่ประชาชนหรือคนในกรุงสุโขทัยเนี่ยจะค้าขายอะไรทำได้เลยมีหลักเสรีภาพไม่ได้ควบคุมใครให้ค้ามาค้าใครให้ค้าทางค้าทำได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นช้างก็ค้าได้มาก็ค้าได้ข้าวก็ค้าได้ไหมนะกุ้งหอยปูปลาพืชผลผักการเกษตรมะม่วงมะนาวขนุนทุเรียนค้าขายกันได้ในหลักเสรีภาพ
นะตั้งแต่กรุงศรีกรุงสุโขทัยแล้วแล้วก็มีเงินพดร่วงมีเงินพดร่วงนะครับเป็นเงินตราที่ใช้ในสมัยสุโขทัยในกรุงศรีอยุธยาก็มีนะในกรุงศรีอยุธยาก็มีเงินนะก็กรุงพระนครศรีตอนต้นก็มีนะก็มีการทำเงินออกมาโดยรัฐพระมหากษัตริย์เนี่ยรับรองอำนาจเนี่ยในยุคเก่าก็จะเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยประกาศให้มีค่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงินตราอย่างเงี้ยนะพอรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนะก็มีกฎหมายมีกฎหมายออกมาเรียกว่าพรบ.ต่างๆนะฉบับล่าสุดที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือฉบับเงินตราปีพ.ศ.2501นะครับเงินเนี่ยมีสองลักษณะคือเหรียญกษัตริย์กับธนบัตรนะธนบัตรในปัจจุบันเนี่ยก็มีอะไรล่ะใบละ 1,000 บาท500บาท100บาท50บาท20บาท10บาทอันนี้ในรูปของธนบัตรส่วนเหรียญกษัตริย์ก็จะมีเหรียญกษัตริย์10บาท5บาท2บาท1บาท50ตังค์25ตังค์นะส่วน10ตังค์กับ5ตังค์เนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกหรอกนะแต่ไม่ปล่อยออกมากระทรวงการคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ปล่อยออกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะนะครับอันนี้ก็ใช้ในปัจจุบันแต่ถามว่าเงินเก่าเนี่ยมีไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราประวัติศาสตร์ยิ่งก็แล้วกันก็คือตอนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเรียนอยู่ชั้นในช่วงชั้นป.2 ป.2 ก็น่าจะปีพ.ศ.25005.9เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเงิน1บาทเนี่ยเป็นธนบัตรนะครับป.1เรียนป.1กับป.2เนี่ยธนบัตร1บาทนะแล้วในยุคนั้นก็จะมีธนบัตรใบละ1บาท5บาท10บาทแล้วก็100นะ100 20 10 5 1บาทยังไม่เรียนยังไม่มีเหรียญกษัตริย์เลยเหรียญกษัตริย์นี่จะมีเพียงแค่50ตังค์25ตังค์10สตางค์แล้วก็5สตางค์นะฮะก่อนหน้านั้นมีเหรียญ1สตางค์เขายกเลิกก่อนผมที่จะรู้ความเลยไม่ได้ใช้เหรียญ1สตางค์ซื้อขนมนะฮะแต่ผมก็ได้ทำใช้เหรียญ5สตางค์กับ10สตางค์นะรวมกันให้ได้25สตางค์คือ1สลึงนะเอาไปซื้อท็อฟฟี่ได้3เม็ดเหมือนรุ่นพ่อพวกเราใช้ตังค์1บาทซื้อคอนได้3เม็ดนะ3เม็ดคอน3เม็ดบาทแต่รุ่นพวกเรากี่บาทอ่ะ3เม็ด2บาทอ่ะมันก็ขึ้นราคาเรื่อยๆไงนะครับตัดผมเนี่ยท็อปปี้ตอนนั้นยังไม่มีคอนนะฮะยังไม่มีลูกกลมเป็นท็อปปี้โดยทั่วไปน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวจนเป็นเหนียวๆเป็นก้อนแล้วก็ว่าทำเป็นเพชรแล้วก็ห่อก็ด้วยกระดาษพลาสติกแล้วก็มีกระดาษสีทองๆสีเขียวสีขาวห่อไม่ห่อพุ่มไม่ทิ้งชาวบ้านก็ได้กระดาษแก้วนะห่อไม่ทิ้งนะทายสามเม็ดนะหนึ่งสลึงครับยางวงหรือยางหนังหนังสติกที่ใช้รับของนะครับถุงเนี้ยนะเส้นใหญ่นะไม่ใช่เส้นเล็กๆนะเส้นวงใหญ่เลยนะ25เส้นหนึ่งสลึงคือเส้นละหนึ่งสตางค์นั่นแหละนะแล้วก็มีธนบัตรใบละหนึ่งบาทธนบัตรใบละหนึ่งบาทอ่ะมีสองลักษณะก็คือในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9ปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีเลขแดงกับเลขดำตัวเลขพิมพ์เป็นสีแดงกับสีดำนะพอผมถึงป.2ครับเขาก็ยกเลิกธนบัตรใบละหนึ่งบาทไม่สามารถชำระหนี้ก็ได้ตามกฎหมายอีกแล้วเหตุผลเขาก็อ้างว่าต้นทุนการพิมพ์ธนบัตรใบละ1บาทเนี่ยนะมันสูงกว่า1บาทแล้วธนบัตรทำมาจากกระดาษนะเปลี่ยนมือกันไม่กี่รอบไม่กี่ครั้งนะมันก็ชำรุดนะชำรุดเข้านานเข้านานเข้ามันก็กระดำกระดาษนะอมเชื้อโรคผ่านมือเนี่ยนะมือคนจับอะไรนะก็ไม่รู้ก็ไปจับธนบัตรเขาก็บอกเชื้อโรคก็ติดหลายคนกำลังเกลียดที่จะรับนะพอเก่าหน่อยดำหน่อยแหว่งนิดนึงก็ไม่เอาแล้วนะไม่ยอมรับชุดแบบนี้
รัฐบาลในยุคนั้นก็เลยแก้ปัญหาเนี่ยออกเป็นเหรียญกระสาบ1บาทออกมาเป็นเหรียญอันใหญ่ทีเดียวด้วยอันใหญ่และหนานะทนนะทนเปลี่ยนมือก็ไม่ค่อยติดต่อนะถ้าสกปรกนิดนึงก็ทำความสะอาดได้เออชุบน้ำเอาผงซักฟอกถูๆเออคราบสกปรกมันก็ออกไม่ได้มันก็ยังดูใหม่กับจ่ายใช้จ่อยกันได้นะมันใช้ได้หลายปีเป็น10ปีเลยนะและมันคงทนกันเพราะนั้นลงทุนมากหน่อยนะมูลค่าของเหรียญเนี่ยเกินกว่า1บาทแล้วแต่ระยะเวลาการใช้งานมันคุ้มเพราะมันยืนยาวนะเขาก็เลยเปลี่ยนพอเหรียญบาทยกเลิกธนบัตรไป5บาทไปมีเหรียญบาทมาแทนที่อีกพักเดียวไม่กี่ปีก็ยกเลิกธนบัตรใบละ5บาทมีเปลี่ยน5ออกมาเออกับจ่ายใช้สอยเหตุผลการเปลี่ยนเหมือนกันเหมือนกันเลยต้นทุนการพิมพ์สูงชำรุดเร็วนะฮะนะครับก็ยกเลิกธนบัตรไป5บาทนะมีเหรียญ5และเหรียญ5เนี่ยนะมันเป็นเหรียญกระสาบที่มีการปลอมมากที่สุดนะมีการปลอมแปลงมากที่สุดเลยเพราะมันมูลค่าสูง5บาทใช่ป่ะแล้ววัสดุเนี่ยก็เป็นของแท้ด้วยนะเขาเล่าว่าไม่ยืนยันเขาเล่าว่าแก๊งปลอมเนี่ยแก๊งปลอมเงินตราเนี่ยนะเอาเหรียญบาทเนี่ยหวานซื้อเหรียญบาทไปนะ3เหรียญนะเหรียญบาท3เหรียญเอาไปหลอมทุบรวมแล้วปั้มขึ้นรูปเป็นเหรียญ5บาทนะได้2เหรียญได้2เหรียญนะและลงทุน3บาทนะลงทุน3บาทใช่ป่ะปั้มเป็นเหรียญ5ได้2เหรียญเอาไปปล่อยไปขายต่อ6บาทนะแล้วคนรับซื้อก็ไปปล่อยในราคา10บาทก็ได้กำไรแบ่งกันใช่ป่ะแหล่งที่ปล่อยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยคือตู้เกมนะก็เด็กไปเล่นเกมเนี่ยพกเหรียญด้วย2เหรียญเหรียญ5 2เหรียญของแท้เลยนะของนะ2เหรียญ2เหรียญ3เหรียญไปเล่นแป๊บเดียวแพ้นี่นะเกมกินไปแล้วเงินจริงๆแท้ๆ5เหรียญ5 3เหรียญสมมุติมี3เหรียญนะก็ไปแล้วแป๊บนึงก็เอาแหละพันธบัตรใบละ20ที่ขอแม่ไปขอพ่อไปหรือแอบหยิบของแม่ไปก็เอาเงินแพ้20บาทไปแลกเหรียญกับคนดูแลตู้ก็ปล่อยเหรียญปลอมออกมาเลย20บาทก็4เหรียญเด็กก็เล่นอีกพักเดียวหมดอีกแล้วแลกอีก20ก็เอาเหรียญปลอมมาปล่อยเลยฮะปล่อยด้วยวิธีการนี้คว่างๆมันเปลี่ยนดูไปเรื่อยๆจนในที่สุดรู้มั้ยทั่วประเทศคนใช้เหรียญ5เป็นปลอมทั้งสิ้นขึ้นรถเมล์ขึ้นสองแถวกระเป๋าก็จ่ายด้วยเหรียญ5ปลอมนะพรด้วยเหรียญ5ปลอมนะเราบอกไม่เอาของปลอมกระเป๋าบอกพี่รู้ได้ยังไงว่าปลอมอ่ะผมก็รับมาแบบนี้หนูก็รับมาแบบนี้พี่ก็ต้องรับไปแบบนี้แหละให้เอาก็ไม่ได้เดี๋ยวเราก็บอกตัวที่หมออีกจนในสุดเป็นไงล่ะรัฐบาลปล่อยหมัดเจ็บเลยสุดท้ายเลยปราบแบบสังแน่นเป๊ะลิ้นไม่หลุดเลยจับสนิทเลยเป็นไงยกเลิกสภาพการชำระหนี้ของเหรียญ5รุ่นนั้นที่ถูกปลอมทั้งของจริงของปลอมใช้ไม่ได้นะรัฐบาลออกเหรียญ5รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเลยปลอมยากมากๆก็คือเหรียญ5รุ่นเหลืองที่มีสอดไส้นะเหรียญ5สอดไส้นั่นแหละนะครับออกมาพร้อมเพื่อจัดการกระเด็น5ปลอมแล้วมีของแถมมาด้วยเหรียญ10ประกาศใช้วันเดียวกันเลยประกาศพร้อมกันมีเหรียญ10จะไม่ได้ยกเลิกธนบัตรใบละ10แต่ออกเหรียญ10มาประกบนะที่มีเหรียญเหลืองตรงกลางนั่นนะนะครับอันนี้ก็เหรียญ5ก็ออกมาชำระหนี้เหรียญ10ก็ออกมาชำระหนี้นะเหรียญ5รุ่นแรกเนี่ยนะที่มีสอดไส้น่ะหนามากนะใครลองใช้มีเหรียญ5ในกระเป๋าอ่ะลองเก็บไว้ถ้าเจอเหรียญหนาๆนะแล้วเอาเหรียญ5รุ่นล่าสุดอ่ะเหรียญ5บาทรุ่นล่าสุดอ่ะที่ออกมาเนี่ยนะบางนิดเดียวเองนะที่แรกผมจับที่แรกผมนึกว่าเหรียญปลอมนะเพราะมันบางผิดกว่าเหรียญของเดิมเยอะเลยอ่ะนะ
นะประมาณสัก 30% ได้มั้งเนื้อโลหะที่หายไปนะประมาณแล้วนะนะเพราะสงสัยแล้วแต่ก็บอกเนี่ยของแท้เพราะรัฐบอกว่าโรงงานที่ทำเนี่ยจัดการมันสอดไส้ไอ้ขอบทองแดงที่สั่งเนี่ยยากมากเพราะนั้นแจ้งฟอร์มไม่มีเครื่องมือพอที่จะทำได้นะเพราะมันใช้เครื่องกะที่มูลค่าสูงเพราะนั้นเรียนห้าก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ถูกปลอมเรียนสิบก็มีสองชั้นอีกก็เลยปลอมยากก็เลยใช้ปฏิบัติแจ้งปลอมเงินก็เลยหันไปปลอมธนบัตรอะไรรู้ป่ะเห็นปลอมทั้งหลายก็หันไปปลอมธนบัตรอีกไม่เอาเหรียญกระสาบเนี่ยไปปลอมธนบัตรไปละพันเลยขึ้นไปละพันเลยนะไปละ500เลยนะเออแล้วไปซื้อของตอนกลางคืนตามตลาดนัดอ่ะเออนะพอดีแม่ค้าพ่อค้าลงรับไปใช่ป่ะแล้วก็หมุนเวียนกลับมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะรับมาใช่ไหมแล้วไปฝากธนาคารอ่ะธนาคารก็นับปื๊ดผ่านเครื่องนับมันก็ครบนะครบ100ใบอ่ะนับ100ใบแต่เขาต้องมาตรวจอีกนะตรวจด้วยตาไอ้100ใบเนี่ยมีเท่ากับใบละ5ใบละ1,000ปลอมสอดแทรกเข้ามาด้วยหรือเปล่าเออนะต้องเช็คเพราะเนี่ยเดี๋ยวนี้แบงค์500ปลอมก็มีแบงค์1,000ปลอมก็มีเออมาเล่นของใหญ่แล้วเพราะท่านต้องระมัดระวังกันนะเออตามข่าวตามข่าวบ้างนะเพราะว่าแกนกรอบเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้เหมือนหนักเนี่ยเพราะว่าเทคนิคการพิมพ์ธนบัตรใบละ500ใบละ1,000เนี่ยมันสูงพอสมควรนะครับแต่พิมพ์ธรรมดาทำไม่ได้เพราะมันมีการสอดไส้มีการทำลายน้ำเปลือกนะของกรอบทำไม่ได้ของจริงทำได้แล้วเราสังเกตนะสรุปคือเงินคือสิ่งที่รับรองให้มีอำนาจชำระหนี้กันได้ตามกฎหมายมี2ลักษณะคือเหรียญกระสาบก็คือเหรียญ10บาท5บาท2บาทนะ1บาท50สตางค์25สตางค์นะ10สตางค์5สตางค์นะครับส่วนธนบัตรก็จะมีธนบัตรใบละ1,500นะ100 50 20และ10บาทนะครับมันมีคำคำหนึ่งที่คล้ายคลึงกันกับธนาธนบัตรนะธนบัตรเนี่ยมันมาจากคำว่าธนาที่แปลว่าเงินนะครับคำว่าธนาใครเคยมีเพื่อนชื่อว่าธนานั่นแหละคือพ่อบอกไอ้เงินตั้งชื่อมาใช่ครับเพราะผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อธนาพ่อมาตั้งชื่อธนาแล้วมันก็ไปทำเรียนจบบริหารแล้วก็ทำงานแบงก์เป็นผู้จัดการแบงก์ผมเริ่มแซวมึงนี่ธนาสมชื่อเลยนะธนาขานเป็นผู้จัดการธนาขานอันนี้คือจะมีคำคำหนึ่งที่คล้ายคลึงก็คือพันธบัตรผมเอาไปไว้ไหนนะหายไปซะแล้วฝ่ายนี้ไม่มีนะก็คือธนบัตรเนี่ยมันเป็นหนังสือตราสารนะทดพันธบัตรนะพันธบัตรเป็นหนังสือตราสารที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะทำออกมาให้ประชาชนซื้อเข้าชื่อซื้อนะเข้าชื่อซื้อโดยผู้ซื้อเนี่ยผู้ซื้อพันธบัตรเนี่ยนะผู้ซื้อเนี่ยจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่มีการกำหนดไว้นะครับพันธบัตรเนี่ยคือหนังสือตราสารซึ่งรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะทำออกมาเพื่อให้ประชาชนซื้อนะโดยผู้ซื้อเนี่ยจะได้รับเงินคืนนะเงินที่ซื้อเนี่ยคืนเต็มจำนวนตามที่ซื้อแหละแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นดอกเบี้ยผลประโยชน์ตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามที่มีการกำหนดคือนะครับคือเวลารัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เงินนะรัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีเงินไหมมีเงินหรือเปล่ารัฐเวลาจัดทำงบประมาณรัฐบาลไทยนี้แหละทุกยุคทุกสมัย
ไม่ต้องไปว่าสมัยใดสมัยหนึ่งหรอกทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่การรู้จักการกู้ยืมเงินนะตั้งแต่รู้จักการกู้ยืมเงินเรารู้จักกู้ยืมเงินครั้งแรกก็กู้มาสร้างเขื่อนภูมิพลรีสอร์ตต่างๆนะครับธนาคารโลกมาแนะนำให้รัฐบาลยุคนั้นพัฒนาประเทศสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อเอาไปผลิตไฟฟ้าใช้นะก็เวิร์ลแบงก์ก็เข้ามาแนะนำจัดเงินกู้มาให้เรียบร้อยจัดเงินกู้มากี่พันล้านก็ไม่รู้ละนั่นแหละครั้งแรกจะเริ่มจับกู้เงินจากต่างประเทศนะแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ในการสร้างเขื่อนทำถนนวิ่งไปหาเขื่อนเนี่ยนะก็เงินกู้อ่ะก็มาเป็นรูปสิ่งของก็มีเยอะมีเยอะนะครับก็ได้รับเงินมาโดยตรงอ่ะก็ขายสินค้าให้เอาเงินเนี่ยเงินที่กู้ชำระเลยนะอย่างเช่นแหละถ้าใครทำนะถามพ่อถามแม่รถดอทบรรทุกนะครับไทยกรมทางหลวงก็มีแคทเทอร์พิลล่าก็มีอะไรเงี้ยเนี่ยเงินกู้ทั้งนั้นนะครับรับมาเป็นสิ่งของเลยนะครับอย่างเงี้ยเราก็รู้จักการกู้เงินเพื่อมาพัฒนาประเทศส่วนใครจะทักยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วพอรู้กู้เป็นรัฐบาลทั้งหลายก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดงบประมาณเนี่ยจัดทำงบประมาณในรูปของงบแบบขาดดุลคือประมาณการรายรับเท่านี้นะแต่ตั้งรายจ่ายสูงกว่ารายรับเขาเรียกว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลถ้าจัดประมาณการรายรับกับรายจ่ายเท่ากันเขาเรียกว่าสมดุลนะถ้าประมาณการรายรับมากกว่ารายจ่ายนะเขาเรียกว่าขาดเกินดุลเกินดุลก็คือรายรับสูงซึ่งไอ้เกินดุลกับสมดุลเนี่ยอาจารย์ที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำงบประมาณนะเพราะว่าประมาณของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เก่าก่อนย้อนยุคลงไปอ่ะมีอย่างละหนึ่งครั้งนะเพราะประมาณเราจัดทุกปีใช่ป่ะรัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณทุกปีเขาบอกเนี่ยมีอยู่ปีเดียวที่ทำแบบสมดุลแล้วก็มีแบบเกินดุลเนี่ยครั้งเดียวที่เหลือขาดดุลทั้งสิ้นก็เรียกว่า50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยหนี้สาธารณะที่เรากู้มาเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าหลานใช้ยังไม่หมดนะไม่ต้องบอกคนกู้ใช้นะเนี่ยลูกคนกู้ยังใช้ไม่หมดนะหลานก็ยังจะใช้ไม่หมดเอามั้งเนี่ยก็ต้องบอกคนใช้กู้แอบมาแล้วก็เป็นไงมีหนี้ติดตัวแล้วมีหนี้ติดตัวแล้วนะประเดี๋ยวเวลารัฐต้องการใช้เงินแล้วไม่มีเงินเนี่ยรัฐก็จะกู้แต่เขาไม่ทำเป็นสัญญากู้โดยตรงนะในกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของรัฐแล้วเขาจะกำหนดให้ว่าถ้าเป็นการกู้การต้องการใช้เงินหรือกู้ระยะสั้นเนี่ยให้ทำมาเป็นตัวเงินคลังคือระยะสั้นคือไม่เกิน1ปีจะทำเป็นตัวเงินคลังออกมาให้ประชาชนสนใจเนี่ยซื้อแต่ถ้าเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยให้ทำเป็นพันธบัตรออกมาขายนะเพราะนั้นเวลารัฐบาลต้องการเงินใช้ต้องการใช้เงินด้วยหน่วยงานของรัฐต้องการใช้เงินไปจัดการไปการสนะตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่มีเงินน่ะเงินขาดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมากู้เงินทำในรูปของพันธบัตรออกมาขายนะแล้วเขาจะกำหนดว่าพันธบัตรชุดนี้นะใครถอนภายในกี่ปีล่ะ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่นะแล้วดอกเบี้ยใครที่ซื้อนะไม่ใช่ว่าซื้อรัฐบาลเอาเงินไปเฉยหน่วยงานรับเงินไปเฉยเขาจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นดอกเบี้ยนะแล้วกำหนดอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรเนี่ยมันจะสูงกว่าฝากประจำสมมติอย่างฝากประจำ3ปีนะฝากประจำฝากประจำกับธนาคารเนี่ยมันจะมีฝาก6เดือน2 1ปี2ปี3ปีใช่ป่ะดอกเบี้ยค่าที่ธนาคารจ่ายให้ก็ไม่เท่ากันนะอย่างเช่นฝากประจำ6เดือนเนี่ยอาจจะให้ฝาก50เพราะว่าฝาก
ฝากแต่ฝากออมทรัพย์ให้ดอกเบี้ย3สลึงนะ75ตังค์นะฮะ3สลึงนะไอ้ฝากออมทรัพย์เนี่ยฝากเข้าฝากออกนะได้บ่อยๆเองนะแต่ฝากประจำเนี่ยฝากแล้วเก็บเลยเอาเงินไปขังนะอยู่ครบเขาถึงจะให้ดอกเบี้ยนะฝาก6เดือนอาจจะดอกเบี้ย1บาท75หรือ2บาทใช่ป่ะพอฝาก1ปี2บาท50เออ2ปี3บาทเออ3ปีให้3บาท50อย่างเงี้ยนะเอออัตราดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปแล้วก็มีพวกภาษีด้วยนะภาษีก็เป็นรายรับของผู้ฝากภาษีนะแต่พอเป็นพันธบัตรเออ3ปีเนี่ยเขาให้4บาทอ่ะเออนะให้ดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีเออพอหักภาษีแล้วก็ยัง3บาทกว่าๆมากกว่าฝากแบงค์เออเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ส่วนหนึ่งก็แบ่งเงินไปลงทุนอาจจะฝากในรูปของฝากประจำกับธนาคารเออหรือรอซื้อพันธบัตรของรัฐบาลเหตุที่สมัยก่อนเขาแบ่งแบบนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลยุคเก่าๆเนี่ยออกพันธบัตรไม่เยอะออกพันธบัตรมาเนี่ยปีหนึ่งไม่เยอะหรอก 40,000 ล้าน 20,000 ล้าน 50,000 ล้าน 80,000 ล้านนะตอน 80,000 ล้านก็คือฮากันไปครั้งหนึ่งแล้วว่ามากเอาไปทำอะไรนะก่อนนี้ก่อนสินเยอะแยะพอระยะหลังเป็นไง 200,000 ล้านเสร็จแล้วเป็นไงมันจะเล่น2ล้านล้านคิดดูถ้าไอ้2ล้านล้านสำเร็จนะไอ้เขากู้มา50ปียังไม่เท่ากับกู้ครั้งสุดท้ายเลยเนาะตบตบเดียวนะ2ล้านล้านถ้าสำเร็จนะนั่นแหละไอ้50ปีผ่านมายังกู้รวมยังไม่ถึงมั้งเล่นผมไม่มั่นใจในตัวเลขหรอกที่เขาอินทากันแบบนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรัฐออกพันธบัตรไม่เยอะเพราะคนมีสตางค์เนี่ยพอมีประกาศว่าจะออกพันธบัตรปั๊บฮีโร่สารพาไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไปเข้าคิวตั้งแต่ที่สองเนี่ยไปเข้าคิวเดียวสองเพื่อจะจับเบอร์ผู้มีสิทธิ์ซื้อไปเข้าคิวเนี่ยไม่ใช่ได้นะไม่ใช่ได้เลยนะไปชั้นแรกก่อนไปจับเบอร์บุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อนะพอจับปั๊บอาจจะไม่ได้ซื้อเลยหรือได้ซื้อใช่ป่ะพอได้เบอร์ได้สิทธิ์ในการซื้อแล้วก็ยังไปแสดงความจำนงอีกว่าเอาเท่าไหร่มากนะเขาก็ไม่ขายให้อีกเพราะคนอื่นก็อยากได้นะมันมีน้อยเนี่ย20,000ล้าน30,000ล้าน50,000ล้านเนี่ยก็เนี่ยไอ้ช่วง20,000ล้าน30,000ล้านเนี่ยนะ10นาทีเรียบร้อยนะแล้วที่ฮือฮามากๆตอน80,000ล้านน่ะตอน80,000ล้านนะใช้ระบบคอมพิวเตอร์กดปึ๊กเดียวตอน 8:30 นผ่านใน10วิมันก็บอกว่าไอ้แบงค์มาล็อตแรก 40,000 ล้านหายวับไปกับตานะให้แบงค์เนี่ยคนไปเข้าคิวที่แบงค์เนี่ยไปซื้อตามแบงค์ได้เลยเนี่ยเพราะนั้นทุกคนก็ไปแบงค์ที่ใกล้บ้านตัวเองนะจับเบอร์กันได้ที่2เหมือนกันนะจับเบอร์ได้สิทธิ์ซื้อนะเสร็จแล้วพอได้สิทธิ์ซื้อพอ 8:00 นก็แสดงความจำนงนะคนที่ไม่ได้สิทธิ์ก็กลับบ้านไปก่อนแล้วเนี่ยเหลือเฉพาะไอ้คนได้สิบนะเนี่ยเขาบอกแสดงความจะโดนจะเอาอ่ะสิบวินาทีเองมั้งเรียบร้อยปึ้งกดคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศจบเนี่ย40,000ล้านเพราะคนขายทุกนั้นเขาเป็นมวยเขากันไว้40,000เพื่อให้คนผิดหวังมาเล่นรอบสองเนี่ยนะแต่พอเป็นแสนล้านปั๊บเป็นไงของแสนล้านเหลือนะเหลือครับเนี่ยลงเงินที่รัฐต้องการใช้อะมากคนอยากให้รัฐบาลกู้น้อยกว่าก็เลยทุกคนก็ได้ให้รัฐบาลกู้หมดนะครับเพราะว่าตอน 200,000 นะ 80,000 แล้วก็ 200,000 นั่นแหละอันนี้ก็รับพันธบัตรเป็นหนังสือตราสารมันไม่ใช่เงินตรานะพันธบัตรเป็นเงินทักนาคือเงินแต่พันธบัตรไม่ใช่เป็นหนังสือตราสารซึ่งรัฐเป็นหน่วยงานรัฐเป็นคนออกนะครับอันนี้อย่าไปสับสนกันพันธบัตรนะฮะแต่เดี๋ยวไปเรียนเรื่องโรงแรมทั้งเงินและพันธบัตรมันเป็นของมีค่าด้วยกันคู่ในมาตรา675นะนะครับอันนี้รู้จักเงินนะแล้วสัญญากู้ยืมเงินคืออะไร
นะสัญญากู้ยืมเงินคืออะไรอันนี้สัญญากู้ยืมเงินง่ายๆสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่นัดตกอย่างนี้เป็นเงินตรานะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้คำจำกัดความของคำว่ากู้ยืมเงินนะหรือสัญญากู้ยืมเงินก็คือใช้มาตรา650เป็นหลักแล้วเราถอดคำว่าเราถอดคำว่าเงินตราให้พดถอดคำว่าทรัพย์สินชนิดใช้ไปทิ้งไปออกเอาคำว่าเงินหรือเงินตราครับแทนที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญญากู้ยืมเงินคืออะไรแล้วก็ได้ความว่าคือสัญญาซึ่งกู้ให้กู้เนี่ยผู้ให้กู้โอนกรรมสิทธิ์นะในเงินเป็นประมาณที่ตกลงกันให้แก่ผู้กู้ผู้กู้ยืมนะแล้วผู้ยืมผู้กู้ยืมเนี่ยจะต้องคืนเงินนะโอนกรรมสิทธิ์ในเงินให้กับผู้กู้ยืมเอาไปใช้สอยนะแล้วผู้กู้นะผู้กู้ยืมเนี่ยจะคืนเงินจำนวนเท่ากับที่กู้ไปนะนะหรือมากกว่าก็ได้ถ้ามีก็ทดแทนคืนให้กับผู้ให้กู้นะแล้วก็สัญญากู้ยืมเนี่ยบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบนะนะครับสัญญากู้ยืมเงินคือสัญญาซึ่งผู้ให้กู้โอนกรรมสิทธิ์ในเงินตราเป็นปริมาณมีกำหนดที่ตกลงกันให้แก่ผู้กู้ยืมเอาไปใช้สอยแล้วผู้กู้ยืมเนี่ยจะคืนจะคืนเงินเท่ากับจำนวนที่รับไปหรือกู้ไปหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะถ้ามันมีค่าตอบแทนอยู่ด้วยนะครับเราก็สัญญากู้ยืมก็บริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบนะเพราะว่าการยืมเงินเนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นมันอาจจะให้ยืมเงินไปใช้ฟรีโดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือเรียกว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้เงินไปใช้สอยแบบได้เปล่าก็ได้หรือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้เอาเงินนั้นไปใช้สอยโดยเรียกค่าตอบแทนก็สามารถทำได้เห็นไหมและค่าตอบแทนในสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยเรามีศัพท์เฉพาะเรียกว่าดอกเบี้ยด้วยนะเรามีศัพท์เฉพาะเรียกว่าดอกเบี้ยด้วยสัญญากู้ยืมเงินก็บริบูรณ์ในการส่งมอบนะการส่งมอบจะส่งมอบโดยตรงหรือส่งมอบโดยปริยายก็ได้สัญญากู้ยืมเนี่ยกู้ยืมเงินเนี่ยจะบริบูรณ์โดยการส่งมอบโดยตรงหรือส่งมอบโดยปริยายคำทางสาธิการที่1394/2479การกู้ยืมกันนั้นหาจำต้องส่งมอบในขณะกู้ไม่จะส่งมอบกันตอนไหนก็ได้อันนี้หมายความว่าผู้ให้กู้กับผู้กู้เนี่ยเขาคุยกันนะมีคำเสนอคำสนองผู้กู้ไปเสนอนะขอกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ผู้ให้กู้ตอบตกลงว่าจะเอาเงินเท่าไหร่จะยืมเท่าไหร่50,000โอเคได้เลยตบมือแป้งกรีดหีบไฟนะตกลงกันเรียบร้อยใช่ป่ะเงินให้ยังอย่างนะมาตอบตกลงให้กู้ให้ยืมแต่ยังไม่ส่งมอบอ่ะมันยังไม่ส่งมอบสัญญามันก็ยังไม่เกิดเนี่ยคุยกันเพลินไปหน่อยผู้ให้กู้ไปไงเดินออกจากบ้านไปทำธุระต่อซะแล้วลืมให้เงินผู้กู้ไปไงเจ๋งสิไปขอกู้เงินตอบตกลงว่าให้แต่ไม่ให้สักบาทนึงวันหลังไปเจอเฮียที่ให้ผมยืมเงิน50,000อ่ะเงินให้ผมเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวป่ะแบ่งเงินกันป่ะพาไปบ้านหยิบเงินให้50,000ส่งมอบวันหลังจากที่คุยกันใช่ป่ะถามว่าได้ไหมได้คุยเสร็จมอบเลยได้คุยเสร็จยังไม่มอบให้วันหลังก็ได้นะครับให้ส่งมอบตัวเงินให้เมื่อไหร่ก็บริบูรณ์ตอนนั้นแหละการส่งมอบทำไงอ่ะทำไงก็ได้ให้เงินนั้นอ่ะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืมนะครับเพราะยืมใช้ยืมเรื่องเนี่ยมันเป็นการโอนกรรมสิทธิ์นะผมมีความเห็นว่า
เงินตราหรือทรัพย์สินที่ยืมใช้จนเปลืองกันเนี่ยจะโอนกรรมสิทธิ์กันก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบตัวทรัพย์ไอ้ตอนคุยกันตกลงกันเนี่ยมันยังไม่เกิดอ่ะนะยังไม่เกิดเป็นสัญญาครอบถ้วนบริบูรณ์นะเมื่อไม่ครอบถ้วนบริบูรณ์สัญญากรรมสิทธิ์มันก็ไม่ไปนะซึ่งต่างกับสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดานะฮะมีคำเฉลยคำสองต้องกันปั๊บสัญญาเกิดขึ้นเลยใช่ป่ะพอเกิดขึ้นปั๊บเป็นไงก็มือสีทุกแบบไวไฟสิปลิวไปทางอากาศเลยนะฮะเหาะไปทางอากาศไปหาตัวผู้ซื้อเลยทั้งที่ตัวทรัพย์เนี่ยยังอยู่กับผู้ขายอยู่เลยใช่ป่ะในสัญญาซื้อขายเป็นอย่างนั้นแต่ในสัญญายืนเพราะในสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาไม่ได้บอกว่าไม่บูมเมื่อมีการส่งมอบนี่นะฮะมันเกิดขึ้นด้วยกันเสนอคำสองต้องการใช้ได้แล้วแต่ในสัญญายืนใช้จิ้นเปลืองเนี่ยมันบริบูรณ์ในการส่งมอบมันตราบใดที่ยังไม่มีการส่งมอบตัวครับสัญญามันยังเกิดไม่ครบถ้วนเนี่ยกรรมสิทธิ์มันก็ยังไม่ไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นส่งมอบเงินพันหนึ่งหนักไหมเงินพันหนึ่งหนักไหมไม่หนักเลยถ้าเป็นธนบัตรใบละพันใช่ไหมธนบัตรใบละพันใบละ500ก็2ใบใบละ100ก็10ใบนะใบละ50คูณตัวเองแล้วก็แต่ถ้าเป็นเหรียญบาทก็พันเหรียญนะหนักพอสมควรนะครับนะกูยืมเงินพันหนึ่งให้ธนบัตรมาใบละพันนิดเดียวใช่ไหมอันนี้ไม่หนักส่งมอบโดยตรงกู้หมื่นนึงกู้แสนนึงกู้ล้านนึงกู้หมื่นกู้แสนกู้ล้านนึงเขาบอกธนบัตรใบละพันหนึ่งล้านบาทเนี่ยหนึ่งล้านบาทเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะจะใช้ธนบัตรใบละพันนะแบบใหม่ๆหน่อยนะไม่ผ่านมือไม่อมเหงื่อเนี่ยนะเขาบอกเนี่ยเงินล้านเนี่ยลองช่างดูนะมีน้ำหนักแค่1กิโลหนึ่งกิโลกรัมคนเรายกของ1กิโลได้ไหมได้สบาย5โล10โล20โลได้สบายแต่ถ้า30 40 50ก็แล้วแต่คนแข็งแรงหรือไม่นั่นเองนะอายุมากหรือเปล่านะเด็กหนุ่มหรือสาว50โลที่แข็งแรงต้องยกไหวเนี่ยแต่คนอายุมากอย่าไปยกเลยนะนะ50โล30 40เนี่ยหลังหักกระดูกแตกนะเจอไม่ได้ก็เยอะนะนะฟังประมาณกำลังตัวเองนะอย่าคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่อายุมันถึงมันเป็นตัวเลขก็เถอะแต่มันบอกสภาพร่างกายพอสมควรอย่าได้หักผมใจในห้องนี้หนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยมีคนพูดคนเดียวต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เงิน1ล้านบาทกิโลเดียวหยิบไหวแต่เป็นไงอ่ะมันไม่น่าพอจริงแต่เงินมันก็มีพิษนะเงินมันก็มีพิษนะพิษยังไงอ่ะถือเงินหนึ่งล้านใส่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินตลาดกล้าไหมเดินห้างเอาไหมมันมีความเสี่ยงนะถ้าคนมันรู้อ่ะคนร้ายมันรู้มาชิงเอาใช่ป่ะแบบขนาดเบิกเงินจากธนาคารเงินสดหนึ่งล้านบาทอ่ะใส่กระเป๋าหิ้วออกมาจากธนาคารเนี่ยไปได้มาถึงสิบโลอ่ะเป็นไงป่ะโจรป้นเอาเพราะโจรมานั่งอยู่ที่ธนาคารหรือคนหนึ่งอ่ะมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ทำอะไรก็ไม่รู้แหละตามข่าวนั่งเฝ้าอยู่ธนาคารพอเห็นคนเบิกเงินเยอะๆเงินสดเยอะใส่กระเป๋าพอออกจากธนาคารไปไงมันโทรบอกคนพักพวกมันที่ดักอยู่ข้างนอกใส่เสื้อสีนี้นะกางเกงยีนส์เสื้ออะไรเนี่ยหยิบกระเป๋าหนังสี่เหลี่ยมเกมบอลออกไปเนี่ยกระเป๋าเป้เนี่ยออกไปเนี่ยกระเป๋าสะพายไหลอย่างนี้ออกไปเนี่ยนะมันบอกลูกพันธุ์สัญญาเสร็จไปนะไอ้ข้างนอกสะกดร้อยครั้งเดียวเนี่ยอันนี้ของจริงเลยนะยิงทิ้งเรื่องของคนเลยนะผู้รับเหมาเบิกเงินไปจ่ายลูกน้องหนึ่งล้านนะถูกโจรปล้นยิงทิ้งโจรยิงทิ้งทั้งคู่โดยทิ้งเอาเงินไปแต่ตำรวจก็เก่งนะตามจับพอเกิดเรื่องว่าตำรวจเก่งตามจับจับได้คนหนึ่งนะออกข่าวว่าจับได้คนหนึ่งนะแต่เป็นคนที่ไม่ได้ถือเงินนะ
ไอ้คนที่ถือเงินถูกจับได้เปล่าไม่บอกจะข่าวไม่รายงานก็เลยสงสัยจนแบบนี้ว่าไอ้คนถือเงินเป็นล้านบาทสามเจอหรือเปล่าแต่ก็น่าเจอนะเข้าจะหนีไปในไร่อ้อยอ่ะนะเอาเครื่องบินวนสักพักก็เจอนะมันจะอยู่ในป่าอ้อยตลอดไปได้ไงเอาคนเอาตำรวจไปล้อม500กว่าคนสุนัขตำรวจอีกหลายตัวนะมีไม่รอดแล้วผมเชื่อแต่ตอนจับเงินได้เขาไม่แถลงข่าวนั่นเองเหตุผลอะไรที่แถลงไม่สามารถบอกได้นะครับอันนี้เงินเนี่ยถ้าจำนวนมากๆเนี่ยมันเป็นอันตรายนะต่อชีวิตร่างกายถูกกี้ถูกโกดได้นะเพราะมันง่ายไงเงิน5ล้าน10ล้านเนี่ยใส่กระเป๋าเนี่ยชิงกันได้สบายเลยใช่ป่ะตามก็ไม่ได้เพราะโจรเดี๋ยวนี้มันใจร้ายจะตายนะออกวิ่งตามเป็นไงเกิดจะได้โจรแบบกระจอกหน่อยมันก็เอามีดออกมาเราสุดจริตชนมีอะไรอ่ะมีแต่มือใช่ไหมกับขาวิ่งตามมันชักมีดออกมาจะแทงอะไรไงอ่ะไม่ต้องเอาใครผมนะเห็นมีดผมก็หยุดแล้วเห็นมีดผมก็หยุดแล้วเห็นดาบผมก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมแต่โจรนี่มันเตรียมการก้นมันไม่ใช่มีดแค่ดาบปืนนะบางคนมันเตรียมระเบิดมาด้วยนะพ่นเนี่ยยี่เนี่ยทิ้งปั๊บได้เงินไปนะพอตำรวจตามเลยแล้วคนปั๊บมันเตรียมระเบิดใส่เลยอย่างเงี้ยนะมันเตรียมการไว้อันตรายนะเพราะฉะนั้นนะก็เลยใช้วิธีการส่งมอบโดยปริยายก็ได้ถ้าเป็นการผู้ยืมเงินจำนวนมากอย่างเช่นตัวอย่างของการส่งมอบโดยปริยายนะเอาโดยปริยายโดยทั่วไปเลยนะจะยืมเงิน1ล้านฮะเจ้าหนี้เขาก็บอกว่ายินดีให้ยืมนะดอกเบี้ยกำหนดดอกเบี้ยกันเลยเท่าไหร่นะเสร็จแล้วเจ้าหนี้ก็ถามเลยเอาเลขบัญชีมามีบัญชีเงินฝากไหมถามผู้กู้มีบัญชีเงินฝากไหมตกลงให้กู้ยืมนะทำสัญญาเลยนะเดี๋ยวเฮียโอนเงิน1ล้านบาทเข้าบัญชีแล้วไปเบิกเอาเองนะเพราะงั้นพอทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าหนี้ผู้ให้กู้เขาก็โอนเงินจากบัญชีเงินฝากนะของผู้ให้กู้นั่นแหละซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็โอนง่ายใช่ป่ะมีบัตร ATM มีบัตรเดบิตนะมีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะก็โอนถ่ายเงินกันได้ง่ายๆนะครับนะก็โอนเงินจากบัญชีของผู้ให้กู้เข้าบัญชีของผู้กู้นะเสร็จแล้วผู้กู้ก็ไปถอนเงินนะตามโกรธไปล้านหนึ่งผู้กู้ก็มีสิทธิ์ถอนเงินคืนจากธนาคาร1ล้านใช่ป่ะส่วนจะใช้ทีละ 50,000 ทีละแสนทีละ 200,000 ก็ตามสะดวกอันเนี้ยกระบวนการโอนเงินผ่านธนาคารโดยวิธีการนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายนะหรือของเก่าหน่อยใช้ธนาคารเหมือนกันแหละจะกู้เงิน5ล้านเนอะโอเคเดี๋ยวเฮียไปทำแคชเชียร์เช็คให้ไปซื้อแคชเชียร์เช็คให้ไปซื้อดาร์ฟให้นะเดี๋ยวอีก2วันมาเอานะหรือพรุ่งนี้มาเอานะอย่างเงี้ยพอตบโกงให้กู้ใช่ไหมกู้ให้กู้ก็ไปซื้อแคชเชียร์เช็คของธนาคารธนาคารเป็นผู้จ่ายแล้วก็ให้จ่ายใครเนี่ยใช้ชื่อผู้กู้นั่นแหละลงไปเลยนะเสร็จแล้วพอผู้กู้มาขอรับเงินใช่ไหมก็เอาแคชเชียร์เช็คไปให้ไปแล้วผู้กู้ก็เอาแคชเชียร์เช็คเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารเราเองนะจะเอาแคชเชียร์เช็คเนี่ยไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตัวเองก็ได้นะหรือจะโอนชำระหนี้กับเจ้าหนี้ต่อไปอีกก็สามารถทำได้นะโอนเงินซื้อแคชเชียร์เช็คซื้อดาร์ฟอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายเพราะไม่มีการหยิบยื่นเงินตราให้กับผู้กู้รับไปโดยตรงเพราะการส่งมอบโดยตรงก็คือผู้ให้กู้เนี่ยหยิบยื่นเงินตราส่งมอบเอาเงินให้กับผู้กู้รับไปโดยตรงเลยนะแต่เนี่ยมันเป็นกระบวนการโอนเงินนะโอนเงินนะครับจะมอบส่งมอบเงินกู้ด้วยแคชเชียร์เช็คโดยเช็คโดยตัวสัญญาใช้เงินอะไรก็ตามแต่นะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายอันนี้ก็ไม่มีแต่แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเนี่ยยังมีอีกหลายกรณีนะครับนะ
ที่ถือว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายนะมีหลายกรณีที่ถือเป็นการส่งมอบโดยปริยายอย่างเช่นเอาหนี้เดิมมาแปลงเป็นหนี้เงินกู้แปลงหนี้ใหม่แปลงหนี้เดิมมาเป็นหนี้เงินกู้นะแต่เรื่องแปลงหนี้นะต้องระวังนิดนึงหนี้เดิมเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาแปลงเป็นหนี้เงินกู้นะต้องถือว่าหนี้เดิมเนี่ยมันไม่ชอบนะก็มาแปลงเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ตามแปลงเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้นะถือว่าไม่มีการส่งมอบนะอย่างเช่นแปลงหนี้เดิมนะถ้าเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะซื้อสินค้าเขาอะไปซื้อสินค้านะครับไปซื้อเครื่องจักรเครื่องจักรโรงงานเนี่ยบริษัทผู้ขายเนี่ยเขาบอกเครื่องจักรตัวเนี้ย10 ล้านเออ10 ล้านเจ้าของโรงงานผู้ลงทุนซื้อไหมซื้อ10 ล้านแต่มีเงินจ่ายเพียงแค่4 ล้านอ่ะเออเขาบอกมีเงินจ่ายแค่4 ล้านอ่ะแต่จะซื้อของ10 ล้านเนี่ยขายเนี่ยเออคนขายอยากขายไหมสั่งเครื่องจักรมา10 ล้าน10 ตัวเนี่ยขายตุ้มๆท่อมๆนะขายได้หมดไหมเออเพราะขายได้หมดกำไร10 ล้านเออถ้าขายได้9 ตัวเป็นไงไอตัวกำไรเป็นเครื่องจักรอยู่นอนอยู่ในร้านเจ๋งเหมือนกันนะเออนะเพราะเครื่องจักรก็ไปแปลงเป็นรถเบนซ์ไม่ได้เออนะแต่ถ้าขายได้ครบ10 ตัวตามที่สั่งมากำไร10 ล้านนะเอออยากได้รถเบนซ์จะได้เพราะนั้นพอมีคนขอซื้อนะขอซื้อเครื่องจักรตั้งราคา10 ล้านก็บอกซื้อ10 ล้านซื้อแต่มีเงินสดแค่4 ล้านอยากซื้ออยากสร้างโรงงานขายผลิตสินค้าขายอ่ะคนขายเป็นไงเอา4 ล้านก็ได้เออไอแต่อีก6 ล้านนี่นะเพื่อความสบายใจทั้ง2 ฝ่ายนะเออทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินไว้นะเออไอ6 ล้านที่เหลือเนี่ยจ่ายผ่อนนะผ่อนกันนะนะจ่ายกัน6 งวดนะงวดละล้านนะเครดิต6 เดือนนะ6 เดือนเดือนละล้านนะ6 เดือนก็เป็นไง6 เดือนก็ครบ6 ล้านของเก่าอีก10ก็ได้จบซื้อขายเนี่ยครับตกลงซื้อขายเครื่องจักรมูลค่า10 ล้านจ่ายเงินงวดแรก4 ล้านอีก6ผ่อนรวมละ1 ล้านก็ได้แต่ผู้ขายกลัวมีปัญหาไม่มีหลักฐานการฟ้องอะไรเงี้ยเออก็เลยแปลงจากหนี้สัญญาซื้อขายเป็นหนี้เงินกู้นะเออก็เอาสัญญากู้มาสอบข้อความว่าผู้ซื้อเป็นผู้หนี้ผู้กู้คนขายเป็นเจ้าหนี้ผู้ให้กู้จำนวนเงินที่กู้กันเท่าไหร่ล่ะ6 ล้านบาทเออดอกเบี้ย100เท่าไหร่ใส่ไปใช่ไหมเออและผู้กู้สัญญาว่าจะชำระเงินคืนให้กับผู้ให้กู้เดือนละ1 ล้านบาทเออนะรวมระยะเวลา6 เดือนเออนะลงรายมือชื่อของผู้กู้ลงรายมือชื่อของผู้กู้มีพยานลงรายมือชื่อเรียบร้อยนะอันนี้เขาเรียกว่าแปลงหนี้เดิมจากหนี้สัญญาซื้อขายเพราะผู้ขายเนี่ยจะต้องโอจะชำระราคาสินค้าให้กับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องชำระราคาสินค้าให้กับผู้ขายผู้ขายก็จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ขายให้กับผู้ซื้อผู้ขายถ้าทำหน้าที่ของเขาแล้วใช่ป่ะส่งมอบเครื่องจักรให้กับผู้ซื้อคนกลับไปติดตั้งที่โรงงานได้เลยแบ่งเงินชำระตามหลังแบ่งเป็น2 ยอดยอดแรก4 ล้านจ่ายสดมารับเรียบร้อยเอออีก6 ล้านที่ค้างชำระแบ่งเป็นนี่เงินกู้6 ล้านแล้วก็แบ่งชำระ6 งวดงวดละ1 ล้านอันนี้เรียกว่าแปลงหนี้ใหม่คือการกระทำแบบนี้ส่งผลทำให้สัญญาซื้อขายมันนะครับคู่กรณีผูกพันกันตามสัญญากู้ยืมเงินนะอันนี้เรียกว่าแปลงหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะมาเป็นหนี้เงินกู้ถ้าหนี้เดิมถูกต้องหนี้เงินกู้ก็ผูกพันกันได้แต่ถ้าหนี้เดิมไม่ถูกต้องอ่ะตัวอย่างเช่นแพ้พนันแพ้การฟุตบอลนะถือข้างไหนไม่ถือข้างหงหงเป็นไง
หงกกิจถือข้างไหนไม่ถือไปถือข้างผีผีก็ไปง่ายหลอกเอาอยู่ข้างไหนหมดทุกทีแพ้ทุกทีพอตอนไม่อยู่ไม่ไปเล่นไปง่ายไม่ได้ถือหางไปง่ายมันชนะแต่พอไปถือหางมาที่แหละแพ้ทุกทีอันนี้เขาเรียกว่าการพนันและขันต่อเนี่ยพนันฟุตบอลนั่นแหละเพราะว่าอะไรการพนันคือเหตุการณ์ในอนาคตคือมันจะเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้ามันเกิดผลแล้วบุคคลที่อยู่ฝ่ายชนะเนี่ยก็จะได้ทรัพย์สินคนที่อยู่ฝั่งข้างแพ้ก็จะเป็นผู้เสียทรัพย์สินอันนี้คือสัญญาการพนันกันต่อซึ่งใน853เนี่ย853เรื่องการพนันกันต่อเนี่ยก็บอกหาให้ก่อหาก่อการพนันกันต่อหาก่อให้เกิดหนี้ไม่นั่นก็คือหนี้สินที่เกิดจากการพนันเป็นไงไม่มีหนี้ฟ้องบังคับคดีไม่ได้เจ็บเป็นไงในวงการพนันเขาบังคับด้วยอะไรด้วยสารหรือเปล่าเปล่าแล้วบอกก็ตื่นหนักก็โกงนะนะแล้วก็กลัวเขาแพ้พนันล้านหนึ่งก็ต้องจ่ายล้านนะเขากลัวเขาก็ตื่นเปล่าใช่ไหมกลัวเขายิงเอายอมจ่ายแต่ไม่มีตังค์อ่ะก็เลยทำสัญญากู้ว่าเป็นหนี้ฝ่ายชนะพนันเนี่ย1,000,000 บาทสัญญาว่าจะจ่ายอีก3 เดือนข้างหน้าเป็นสัญญากู้ให้เขายึดไปแทนเขาไม่มีร่างกายเดี๋ยววิ่งหาก่อน1 ล้านขอเวลา3 เดือนอย่างเงี้ยไอ้สัญญากู้ฉบับเนี้ยมันมาจากอะไรอ่ะแปลงหนี้มาจากหนี้พนันซึ่งการพนันนั้นต่อกฎหมายไม่บังคับให้อยู่แล้วเพราะเนื้อแปลงมาเป็นสัญญากู้ยืมเงินก็ต้องห้ามเอาห้ามในกองร้องอีกเดียวกันนะพอมีกำหนดไว้ในการกู้ยืมเงินเลยนะการพนันกันต่อหาก่อเกิดดีไหมสิ่งที่ชำระให้ในการพนันเนี่ยนะชำระแล้วชำระเลยนะทวงคืนไม่ได้นะและก็รวมไปถึงสัญญาต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อให้ชำระหนี้พนันก็ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายนะอันนี้แต่นี่นะหรืออย่างเช่นคำสารีกาที่1734/2505โจทย์จำเลยคิดบัญชีหนี้เดิมกันแล้วนะคือเขามีหนี้สินต่อกันแล้วก็มีคิดบัญชีว่าจะต้องชำระกันอย่างไรจำเลยทำสัญญากู้ให้โจทย์ไว้แทนการชำระเงินที่เป็นหนี้กันเช่นนี้ถือได้ว่ามีการสมมอบเงินที่กู้กันเป็นการบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653แล้วเขาซื้อขายกันเนี่ยซื้อขายกันต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ใช่ป่ะพอถึงกำหนดนัดเขาก็คิดบัญชีกันใครเป็นหนี้สุทธิเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งได้กันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นหนี้มากหรืออาจจะเป็นหนี้เท่ากันเลยถ้าเป็นต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้จำนวนที่เท่ากันก็ตัดบัญชีปั๊บหักกบปั๊บเป็นไงยอดหนี้มันก็เป็น0-0แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าหนี้มากพอตัดบัญชีปั๊บมันก็มีส่วนต่างคนที่เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายส่วนที่ต่างกันนั่นแหละให้กับเจ้าหนี้ไปส่วนที่เท่ากันก็หักกบกรบกันไปเลยนะอย่างเนี้ยเขาคิดกันเป็นทีนี้เดิมกันแบบนี้แล้วเป็นไงก็รู้แล้วว่าใครจะต้องจ่ายนะตามนี้เดิมนะแต่ปรากฏว่าเป็นไงไม่มีตังค์จ่ายก็เลยขอทำสัญญากู้เท่ากับจำนวนหนี้ที่จำละนะเดี๋ยวอีก6 เดือนอีก1 ปีข้างหน้าหรือจะผ่อนได้ 0% แต่นี้คิดมาก 0% เท่าไหร่กี่เดือนเลยจะซื้อของทีนึงตามห้างตามงานแสดงสินค้าคนซื้อก็ถามเซลล์คนขายผู้ขายเลยเนี่ย 0% บัตรเครดิต 0% กี่เดือนฮะคนขายบอกไง 0% 10 เดือนคนซื้อว่าไงตกลงเลยเดี๋ยวจริงๆแล้วเขาบวกมาเรียบร้อยแล้วบวกเรียบร้อยแล้วนะค่าต้นทุนการขายนะกำไรดอกเบี้ยเทียบนะแต่มันเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าไอ้พวกที่ใช้บัตรเครดิตซื้อของเนี่ยมันได้เปรียบนะเพราะเวลาไปซื้อเงินสดนะเขาก็ไม่ลดให้สักบาทนะเท่ากับราคาบัตรเครดิตนั่นแหละใช่ไหมแต่บัตรเครดิตผ่อน6 เดือน10 เดือน0%
เออนะแต่คนซื้อเงินสดการครบถ้วนณวันนั้นเออเนี่ยก็ในเปรียบเป็นคนละอย่างแต่มันเรียกว่าจูงใจคนเป็นหนี้เออนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีบัตรเครดิตอยู่อ่ะนะก็อย่าใช้ที่มันฟุ่มเฟือยเกินเหตุนะเพราะซื้อของมาแล้วนะเราก็ต้องเอาไปใช้แต่นั่นแหละของนั้นก็ก็บวกกำไรแต่คิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าสิ่งของที่ซื้อมามันจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นก็ผ่านตาเนื้อเถอะนะแม้มันจะมีสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ซื้อคือ 0% 10 งวดก็เถอะก็สิ่งเหล่านี้มันล่อให้เราเป็นหนี้หรือคำสาธิกาที่128ทับ2481ซื้อของแล้วชำระราคาไม่หมดจึงทำเป็นสัญญากู้ให้ผู้ขายไว้ดังนี้เป็นการแจ้งหนี้ใหม่อายุความฟ้องร้องตามสัญญากู้ยืมเงินมีกำหนด10ปีนะก็ได้เห็นที่การนี้นะอายุความในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะครับใช้อายุความตาม193ครับ30 10ปีนะอันนี้ซื้อของแล้วจ่ายไม่หมดก็บริษัทก็ทำสัญญากู้ไว้เหตุที่ยุคนี้เขาทำเป็นสัญญากู้ไว้เพราะในยุคนี้สัญญาเช่าซื้อยังไม่แพร่หลายนะฮะสัญญาเช่าซื้อไม่แพร่หลายนะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยแพร่หลายประมาณ30ปีที่ผ่านมาที่ท่านเห็นเองนะครับ128ครับ2481ในตำราท่านอาจารย์จินใจน่าจะมีนะครับนะฮะส่งมอบโดยปริยายนะฮะอันที่2อันที่3อันที่3ส่งมอบเงินที่กู้ให้กับตัวแทนส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันนะให้กับตัวแทนของผู้กู้แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งมอบแล้วนะแม้จะปรากฏในข้อเท็จจริงว่าตัวแทนของผู้กู้เนี่ยไม่ได้เอาเงินไปให้ผู้กู้กู้เลยเอาไปใช้เองหมดก็เถอะผู้กู้ก็ต้องรับผิดชอบถือว่าเป็นการส่งมอบแล้วนะครับการตั้งตัวแทนสัญญาตัวแทนนะคือตัวการเนี่ยคู่สัญญาไม่สามารถที่จะไปทำสัญญาได้เองโดยลำพังเนี่ยโดยตนตัวตนเองเนี่ยนะโดยตนเองก็อาจจะแต่งตั้งตัวแทนไปทำได้นะการตั้งตัวแทนไปทำสัญญาการตั้งตัวแทนไปทำสัญญาหลักมันมีง่ายๆก็คือว่าถ้าสัญญานั้นกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนก็ต้องทำเป็นหนังสือสัญญานั้นต้องการหลักฐานเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนก็ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือถ้าไม่พูดไว้อะไรเลยก็ตั้งโดยวาจาได้นะปากเปล่าได้นะในเรื่องการกู้ยืมเงินนะในเรื่องการกู้ยืมเงินนะการกู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือนะแต่ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 แล้วต้องมีหลักฐานการกู้เป็นหนังสือถึงจะฟ้องบังคับคดีได้นะมันก็เป็นเรื่องการฟ้องร้องแต่การเกิดของสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันบริบูรณ์ในการส่งมอบเพราะนั้นนะการตั้งตัวแทนไปทำสัญญากู้ยืมเงินอาจจะตั้งโดยวาจาก็ได้หรือตั้งโดยเป็นหนังสือก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนเลยก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะฟ้องคดีกู้ยืมเงินแล้วบังคับยังต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออยู่ด้วยนะครับอย่างเงี้ยคดีเนี้ยผู้กู้กับผู้ให้กู้คุยกันแล้วเนี่ยมีคำเสนอให้ท่านรองมีการตอบตกลงว่าจะให้กู้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบเงินให้มารับอีก7วันข้างหน้าแต่เป็นไงอ่ะไอ้7วันข้างหน้าผู้กู้เกิดมีพันธกิจมีพันธะหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดไม่สามารถไปรับเงินกู้ได้เองแต่กู้แล้วอยากได้เงินแน่โทรไปคุยเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็บอกไม่รู้ล่ะวันเนี้ยอีก7วันเนี่ยวันที่7จะมารับได้เลยเขาจะเอาวันอื่นก็ไม่ได้นะขอรับวันอื่นเจ้าหนี้บอกไม่ได้ผมก็จะไปเหมือนกันเจ้าหนี้บอกให้คอยอ่ะให้มารับเอาวันที่7ตามที่ตกลงกันเนี่ย
วันที่7ครูกูผมจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดพอวันที่8วันที่9จะไปเอาวันหลังเป็นไงครูกูบอกผมก็จะไปต่างจังหวัดเหมือนกันจะไปนอนเล่นภูเก็ตละสบายไปนอนเล่นภูเก็ตดีกว่าเขาไปเที่ยวทางเหนือชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไปแห่กันทางเหนือจะหมอนี่ลองตายไปนอนภูเก็ตฝนตกดื้อๆนั่นแหละฝนตกดื้อผมไปอยู่ภูเก็ต2วันฝนตกทั้ง2วันเลยกลับมาเจ็บคอละเพราะอยู่กรุงเทพออกหนาวๆใช่ป่ะร้อนแล้วก็หนาวไปเพชรบุรีก็ร้อนนะแต่เริ่มเย็นๆนะกลับมาอีกรอบนึงกลับมากรุงเทพหนาวบินลงไปภูเก็ตร้อนกับฝนนะแล้วพูด2วันเป็นไงเจ็บคอไปต่อที่ตังอีกเจ็บคอครับเนี่ยตังก็ฝนตกเพราะทั้งเป็นช่วงเนี้ยทางใต้เป็นฤดูฝนอยู่นะตายนั่นแหละนะแต่ก็กระหน่ำอยู่พอสมควรนะนะถึงขนาดอะไรพาลมพัดลมฟ้าอากาศแปรปรวนนะแอร์เชียหายไปลำเลยแอร์เชียหายไปลำนะสิงคโปร์มาเลย์นี่สิงคโปร์อินโดนะแล้วเมื่อคืนผมกลับแอร์เชียนะจะถึงบ้านแล้วบินผ่านอ่าวไทยด้วยนะก็ตุ้มตุ้มตรงความเหมือนกันแต่ไม่มีอาการรั่วเย่ดินฟ้าอากาศไม่แปรปรวนพอเรื่องเครื่องลงที่ดอนเมืองตึ้งเป็นไงสู่รอดแล้วอันนี้นะครับเนี่ยคุยกูเขาก็บอกว่าเขาล็อกเลยก็มารับวันนี้หลังจากนี้เขาไม่อยู่เขาไม่ให้กู้นะเพราะฉะนั้นผู้กู้อยากได้เงินไหมอยากได้เงินก็ไปรับเองไม่ได้ก็เลยตั้งตัวแทนไปทำหนังสือแจ้งไปยังคุยกูว่าให้ส่งมอบเงินตามตัวในกู้เนี่ย50,000ล้านก็ตามเนี่ยให้กับบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าข้าพเจ้านะครับตัวแทนก็ไปรับเงินคุยกูให้ไหมให้แต่เป็นไงอ่ะผู้ให้กู้ให้เงินมาเสร็จตัวแทนรับเงินนะรับมาแล้วอยู่ในกระเป๋าล้านนึงเป็นเงินสดด้วยขับรถผ่านสนามมาเขาเฮเฮเฮกันใช่ป่ะไปดูหน่อยสิเขาแข่งม้าเป็นยังไงนะไปดูเสร็จรู้ว่าเขามีการพนันได้มีแทงม้าถ้าชนะแทงถูกได้ตังหลายเท่าเนะได้จังหลายเท่าเป็นไงเกิดความโลภไปแทงม้ากับเขาม้ามันวิ่งจนไม่รู้กี่รอบใช่ไหมแทงทีละรอบรอบแรกเป็นไงก็ผิดถูกกินแก้ตัวรอบสองถูกกินอีกรอบสามเป็นไงแก้ตัวอีกถูกกินอีกแล้วพอรอบที่สี่โอ้ข่าวชัดเจนเลยม้าตัวนี้ชนะแน่ๆเป็นไงชนะจริงครับชนะตัวสุดท้ายเลยเป็นไงเข้าตัวสุดท้ายแทงไปหมดเงินที่เหลืออยู่กี่บาทแทงไปหมดเลยสรุปแล้วเป็นไงร้านที่รับมาเข้าสนามมาไปหมดแล้วมีตังค์ใช้คืนมีตังค์เอาไปส่งมอบกับผู้กู้ไหมไม่มีเป็นไงอ่ะทำไงอ่ะโทรบอกเฮียที่ให้ผมไปรับเงินร้านหนึ่งนะผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะผมรับให้เฮียเรียบร้อยแล้วแกผมเอาไปใช้หมดแล้วผมไปแล้วนะบายบายมันหนีไปเลยอ่ะหาไม่เจออ่ะตามตัวไม่เจอผู้กู้ไปไงได้เงินล้านนะไม่ได้กลับมาไม่ได้เงินล้านก็ไม่ได้เงินล้านเขาไม่จ่ายสิถึงกำหนดก็ไม่ไปคืนให้กับเจ้าหนี้สิเจ้าหนี้ก็ฟ้องเราว่าไปกู้เงินสลานถึงกำหนดชำระแล้วไม่ใช่คืนลุงนี้ก็บอกว่าไม่เคยรับเลยสักล้านบาทก็ไม่เคยรับไอ้คนที่มารับเอาตังค์ไปใช้หมดแล้วผมไม่ได้มาให้ผมเนี่ยผมก็ไม่รับชอบหรอกอยากได้คืนก็เอาไอ้นั่นแหละคนที่หนีไปเนี่ยคนที่มาแทงมาหมดนั่นแหละศาลว่าไงรู้ป่ะศาลฎีกาตัดไว้ในการตัดสินคำพิพากษาที่223/2514ผู้กู้ทำหนังสือมอบหน้าให้บุคคลอื่นรับเงินกู้จากผู้ให้กู้ถือว่าผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของผู้กู้จะต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำของตัวแทนเองตนซึ่งกระทำภายในขอบอำนาจตั้งตัวแทนไปแล้วอ่ะตัวแทนเข้าไปรับเลยเรียบร้อยนะต้องถือว่ารับในนามของใครรับในนามของผู้กู้หรือตัวการนะเพราะนั้นผ
ู้กู้ต้องรับผิดในผลในการกระทำแห่งตัวแทนของตนซึ่งกระทำไปในขอบอำนาจการที่ตัวแทนของผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้แล้วแต่มิได้นำไปมอบให้ผู้กู้หาทำให้สัญญากู้ไม่สมบูรณ์ไม่ผู้ให้กู้ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกเงินจากผู้กู้ได้อันนี้ก็หมายความว่าถือว่ามีการส่งมอบแล้วเนี่ยมีการส่งมอบเงินที่กู้ให้กับผู้กู้แล้วผ่านทางตัวแทนมอบให้ตัวแทนปั๊บตัวแทนรับปั๊บเท่ากับผู้กู้รับเองการที่ตัวแทนของผู้กู้เอาเงินไปใช้เองเนี่ยไม่ส่งมอบให้กับผู้กู้เนี่ยซึ่งเป็นตัวการเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวแทนจากตัวการจะไปฟ้องว่ากล่าวกันเองว่าตัวแทนทำหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่มาอ้างเหตุว่าตัวแทนของตัวแทนของตนไม่เอาเงินมาให้จะไม่รับผิดชอบไม่ใช่ศาลบอกแค่ผู้ให้กู้เขาส่งมอบเงินให้กับตัวแทนของผู้กู้แล้วก็เท่ากับส่งมอบกับตัวผู้กู้สัญญากู้บริบูรณ์แล้วนะอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยส่งมอบนะตัวอย่างอีกอันนึงผู้กู้ได้รับประโยชน์จากเงินกู้นั่นแล้วนะเพราะที่ผมพูดตรงนี้ยาวนิดนึงก็เพราะว่าอาจารย์อภิชาติอาจารย์จากอดีตเนี่ยบางทีมาเอาแถวๆนี้ไปแตะเหมือนกันนะในข้อสอบนะครับผู้กู้ได้รับเงินเพื่อผู้กู้ได้รับประโยชน์จากเงินกู้นั้นแล้วคือตัวผู้กู้เนี่ยไม่ได้จับเงินจริงๆเลยไม่เคยรับเงินสักบาทนึงแต่เขาได้รับประโยชน์จากตัวเลขของจำนวนเงินที่กู้แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งมอบแล้วนะดูฎีกานี้เต่าสักนิดนึงคำสั่งฎีกาที่249/2550ลด249-250ปี2476เต่าสักนิดนึงอันนี้รู้จักโรงงานปั้นน้ำเป็นตัวไหมโรงงานปั้นน้ำเป็นตัวลงน้ำแข็งไงจำเลยกู้เงินเขาเพื่อเอาเข้าหุ้นส่วนซื้อโรงทำน้ำแข็งและยอมให้ผู้ให้กู้จ่ายเงินเข้าในหุ้นส่วนตามที่ตกลงกันไว้แท้คือปี2407คำพิพากษาฎีกาได้ตัดสินปี2476เนี่ยนะประมาณง่ายๆฟ้องศาลชั้นต้นเนี่ยอย่างน้อยก็6970นั่นแหละนะนะถูกกับ3ปี3ศาลเนี่ยนะ5ปี6ปีเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมโรงงานทำน้ำแข็งเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนักนะอุตสาหกรรมหนักเพราะคนในยุคนั้นเพิ่งเคยเจอน้ำแข็งนะของร้อนแล้วคนไทยโดยทั่วไปยุคเก่าอะสิ่งที่มันมีควันเนี่ยมันเป็นของอะไรของร้อนของอุ่นใช่ป่ะกับข้าวที่หุงมาใหม่มันมีควันขโมงใช่ป่ะแต่น้ำแข็งมีควันไหมลอยขึ้นมาแต่เป็นไงเย็นของเย็นมีควันได้ก็เลยเป็นของแปลกขายเนี่ยแล้วก็เมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนใช่ป่ะกินน้ำมันก็เย็นระดับหนึ่งใช่ป่ะพอกินน้ำแข็งน้ำใส่น้ำแข็งไปไงมันเย็นชื่นใจอีกนะเพราะโรงงานทำน้ำแข็งก็เลยมีทุกจังหวัดจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยนะคนขายเครื่องจักรเขาไม่ขายตัวแทนจากต่างประเทศเจ้าเดียวนั่นเลยขายเครื่องจักรก็จะเยอะแยะเลยนะแต่เนี้ยมีคนตั้งโรงงานทำน้ำแข็งเสร็จแล้วดำเนินกิจการไปแล้วเกิดเบื่อไม่อยากทำก็ขายสิเขาขายเขามีคนสนใจเช่าซื้อเนี่ยก็มีหุ้นมีคนมาติดต่อขอซื้อสมมติเนี่ยขายโรงน้ำแข็ง200,000โรงน้ำแข็งเนี่ย200,000 บาททั้งเครื่องจักรทั้งที่ดินเลยนะ200,000ก็มีคนมาคุยกันนะเฮ้ยไปซื้อโรงงานน้ำแข็งความน้ำแข็งขายดีกว่าได้กำไรดีนะทุกคนก็ตอบตกลงก็จะเข้าหุ้นส่วนกันไปซื้อไอ้9คนเนี่ย10คนคนละราคาโรงงานพร้อมที่ดินมัน200,000ใช่ป่ะ10คนก็จ่ายคนละเท่าไหร่หุ้นเป็นหุ้นกันคนละ1 หุ้น 1 หุ้น 1 หุ้นก็20,000จ่ายคนละ20,000เขาซื้อโรงงานกันนะไอ้9คนเขามีตังค์ไอ้คนที่10อยากเป็นเจ้าของโรงงานน้ำแข็งใช่ป่ะแต่ไม่มีเงินเนาะ
แล้วอยากเป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะมีช่องทางว่าจะได้กำไรเยอะใช่ป่ะก็ลงทุนไม่มีตังค์กู้แบงก์ก็ไม่ให้กู้ก็ไปกู้ในทุนนะไปกู้ยืมเงิน 20,000 บาทจากนายทุนเพื่อที่เอาเป็นจ่ายค่าหุ้นให้กับโรงงานนะจำเลยกู้เงินเขาเพื่อเข้าหุ้นส่วนซื้อโรงทำน้ำแข็งและยอมให้กู้จ่ายเงินนั้นเข้าในหุ้นส่วนตามที่ตกลงกันไว้นะผู้กู้กับผู้กู้ก็คุยกันว่าไม่เอานะเงิน 20,000 ไม่รับนะให้ผู้ให้กู้เนี่ยเอาเงินให้กับคนขายโรงน้ำแข็งไปเลยนะผู้ให้กู้จึงจ่ายเงินให้กับผู้ขายโรงน้ำแข็งนั้นไปนะเขาก็มีการซื้อขายจ่ายเงินครบคนขายก็โอนโรงงานให้ใช่ป่ะก็เปิดเครื่องทำกิจการโรงงานน้ำแข็งนะครบปีก็แบ่งกำไรกันแบ่งกำไรกันนะก็ทำมาอย่างเนี้ยก็ได้ตังค์ไปอ่ะแต่เงิน 20,000 ที่กู้เข้ามาไม่เคยใช้คืนเลยผู้ให้กู้เขาก็ฟ้องเขาสิว่าเนี่ยยืมเงินก็ไป 20,000 แล้วไม่ใช้คืนไอ้ผู้กู้บอกว่าไงกู้ที่ไหน 20,000 ไม่เคยรับสักบาทหนึ่งให้รับผิดชอบยังไงเคยรับจริงๆไหมจริงเพราะคนให้กู้เขาให้กับเอาเงิน 20,000 เนี่ยให้กับคนขายโรงงานน้ำแข็งไปแล้วไม่ได้ให้ผู้กู้แตะหรือจับเลยมันก็เลยประเด็นนี้มาสู้ในศาลว่ามันไม่เคยรับเงินสักบาทแค่มันรับชอบได้ไงการกู้มันไม่บริบูรณ์มันไม่เคยรับมอบศาลก็ไม่ใช่ศาลก็ไม่ใช่ว่าอย่างเนี้ยแม้จะไม่รับเงินจริงๆก็ตามเถอะแต่มีการส่งมอบให้กับผู้ขายไปแล้วนะแล้วก็คนกู้ก็ได้สิทธิ์ในความเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นส่วนของโรงทำน้ำแข็งนี้อยู่แล้วนะเขาก็ได้รับประโยชน์จากจำนวนเงินนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายเพราะถ้าจริงๆเอาเงิน 20,000 ให้กับผู้กู้มันจะเอาไปไหนอ่ะเอาไปจ่ายกับคนขายน้ำแข็งใช่ป่ะคนให้กู้ก็เลยตัดช่องนี้นะส่งยิงตรงไปหาคนขายเลยนะแล้วไอ้คนกู้ก็มีชื่อเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งใช่โรงงานทำน้ำแข็งอย่างนั้นนะหรือคำสันนิษฐานที่4252/2528จำเลยทำสัญญากู้ไว้แก่โจทย์แทนการวางมัดจำเป็นเงินสดตามสัญญาจัดซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้ที่คนสร้างตึกแถวขายนะสมัยก่อนสัก20ปีเนี่ย30ปีที่แล้วอ่ะแค่ปักป้ายนะปักป้ายที่ดินนะยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยเอาป้ายมาปักเนี่ยเราจะสร้างตึกแถวขายเนี่ยมีกี่ห้องนะแค่ปักป้ายเท่านั้นนะครับคนซื้อลุ้มแล้วซื้อแล้วนะอย่างเนี้ย9ห้องนะสร้างทีละ9ตึกแถวทีละ9ห้องแถวเนี่ยนะยังเป็นป่าที่ดินเนี่ยจะเป็นป่ากระถิ่นอยู่เลยยังไม่ถมยังไม่ผักร่างเลยนะเอาปลายมาปักละถังเลยปลายมาปักจ้างตึกแถวขายนะ9ห้องห้องละ1,990,999,999,999บาทก็คือ2ล้านทอนบาทนึงแหละเนี่ยถ้าบอก2ล้านคนก็แพงเว้ยถ้า1,999,999ถูกไหมแค่ล้านกว่าปากเขาก็เลยแจวกันละ2ล้านทอนร้อยหรือล้านทอนร้อยราคาล้านทอนร้อยนี่นะครับจูงใจคนซื้อก็ป้ายตักใช่ไหมตัวจะสร้างแถวขายเอาที่คนสนใจมาจองซื้อตึกแถวซึ่งห้องซื้อตึกแถวกับสิ่งที่ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซื้อตึกแถวอันนี้มันก็เป็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันแต่สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อ่ะมันถูกมาตรา456บังคับว่าจะต้องไปทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่แต่เนี้ยแล้วมันก็ยังสร้างตึกแถวไม่เสร็จเลยก็โอนกันไม่ได้ใช่ป่ะเขาก็ทำในรูปของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันไว้นะว่าคนจะซื้อเนี่ยยินดีซื้อในยินดีจะซื้อในราคานี้
คนขายก็สนใจยินดีช่วยขายให้มีกำหนดนัดว่าจะไปทำหนังสือและจดทะเบียนหนังสือสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมายในอีก1ปีข้างหน้ามีวันนัดโอนกันเรียบร้อยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์เพราะสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอนาคตเหมือนกันมันก็กลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะผิดสัญญาใช่ป่ะเขาก็ต้องเลยมีหลักฐานการฟ้องไว้เหมือนกันว่าในสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยมันต้องมีหลักฐานการฟ้องนะเอาพยานบุคคลไปฟ้องนำเสียงไม่ได้ในสัญญาซื้อขายเนี่ยมาตรา456/2เขากำหนดว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้ต้องรับผิดนะและไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมย้ำนิดนึงนะ6456เนี่ยเขาบอกลงมีหลักฐานเป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้ต้องรับผิดคนยืนซื้อขายก็ยืมอ่ะชอบมั่วนะเวลาวางหลัก653เนี่ยต้องมีรายมือชื่อของผู้ต้องรับผิดแต่ใน653 1มันระบุไปรายมือชื่อของใครของผู้กู้ฮะจะใช้รายมือชื่อของผู้ต้องรับผิดเนี่ยไม่ตรงนะเนี่ยไม่ตรงนะเอาให้มันตรงตรงพักคะแนนเยอะนะในกรณีเราความปฏิบัติอมยังฟังก็รายมือชื่อผู้ต้องรับผิดเพราะมันมีหลายคนนะเขาจะไม่สามารถเจาะจงลงไปได้ในสัญญาซื้อขายเนี่ยหลักฐานการฟ้องคดีในสัญญาซื้อขายอันแรกคือมีหลักฐานเป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้ต้องรับผิดเพราะในสัญญาซื้อขายเนี่ยมันมีฝั่งผู้ขายฝั่งผู้ซื้อต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้นะเขาก็เลยจะฟ้องใครแล้วปิดต้องไอ้คนนั้นลงรายชื่อไว้นะมีการวางมัดจำนะหรือชำระราคาบางส่วนนะล้านทอนร้อยสองล้านทอนพันก็แล้วแต่ก็ต้องมีการวางมัดจำไว้มัดจำที่ก็นิยมกันมากกว่า 5% นะเพราะนั้น2ล้านวาง 10% ก็เท่าไหร่ 200,000แต่เนี้ยเอาแค่ 5% นะเพราะนั้นวางมาจำ 5% คือ 100,000 อยากซื้อทำยาซื้อกะซื้อจะขายไว้คนขายเรียกมาจำ 100,000 คนซื้อหวังว่าไงผมซื้อแน่ๆเฮียสร้างไปเลยผมซื้อแน่ๆไม่ต้องทำยาได้ไหมคนขายบอกเรื่องอะไรวะเดี๋ยวมึงไม่มาทำละตัดสิทธิ์คนอื่นครับเพราะบอกอ่ะยืนการไม่ต้องทำสัญญาจะซื้อขายจ่ายมาจำ1,100,000 บาทคนซื้อบอกเฮียเนี่ยผมขับรถออกจากบ้านมานะเมียให้มา20อีกจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะแสนหนึ่งไปวางมัดจำแค่เติมน้ำมันเต็มถังให้แล้วให้ตังค์กินข้าว20บาทสมัยก่อน20ก็เยอะแล้วอย่างเนี้ยผมซื้อแน่ไม่เป็นไรคนขายก็เอาสัญญากู้ขึ้นมาเลยประกอบข้อความเลยว่าไอ้คนซื้อชื่ออะไรเสียงใดตามบัตรประชาชนชื่อตามบัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนนะถิ่นที่อยู่กรอกหมดเลยแล้วระบุเลยว่าคนนี้เป็นผู้กู้คนขายเป็นผู้ให้กู้กู้ยืมเงินกันเท่าไหร่100,000 บาทลงจำนวนเงินที่กู้กันไว้เลย100,000 บาทเท่ากับจำนวนมัดจำที่ผู้ซื้อจะต้องวางนะแล้วเสร็จพอทำสัญญากู้เสร็จเป็นไงก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายขึ้นไปฉบับหนึ่งสองฉบับคนซื้อได้สัญญาจะซื้อจะขายกลับไปคนขายได้สัญญาเงินกู้เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าวางมัดจำนะลงมือสร้างปรับปรุงจินลงมือสร้างเสร็จตกแต่งในเรียบร้อยจบสร้างเสร็จตามคนซื้อไปนัดเลยเจอกันที่สำนักงานที่ดินวันนี้นัดโอนกันนะโอนที่จ่ายอีก1,800,000 นะ1,800,000 99,999 บาทเพราะรับประกันมาแล้วเท่าไหร่100,000นะตรงที่เหลือใครทำแคปเจียเช็คมาเลยเดี๋ยวนัดเจอกันที่สำนักงานที่ดินตามนัดตามวันที่ตกลงไว้ในสัญญาจะซื้อขายคนขายไปนั่งคอยตั้งแต่8:30 4:30ตอนเย็นคนซื้อมาไหมคนซื้อมาไหมไม่มาหาเงาไม่เจอเลยนะครับอยากจะว่าหาตัวแต่หาเงายังไม่เจอหาไม่เจอไม่มาเออท
ทำจะซื้อขายได้ไหมไม่ได้เพราะคนซื้อไม่มาคนขายเป็นไงอ่ะผิดหวังไหมผิดหวังกลับบ้านเซ็งยึดมาจำเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคนขายนะถ้าผู้ซื้อผิดสัญญาเนี่ยยึดประจำได้แต่ยึดประจำรายนี้เป็นไงกลายถึงการกู้มาฉบับไม่ได้ตังเซ็งทำไงเหตุที่คนซื้อไม่ไปทำสัญญาจะซื้อขายก็คือว่าคนซื้อดักไว้แล้วเสร็จเอาไปขายต่อปรากฏเอาไปขายใครไม่ได้ไม่มีใครรับซื้อต่อจะได้กินกำไรไม่ได้ก็เลยทิ้งเลยเพราะมันมั่นใจไม่ต้องจ่ายทั้งบาทเนี่ยทำสัญญากู้ไว้ไม่ได้จ่ายเงินสดเลยสบายใจแต่ผู้ขายรายนี้เป็นไงจริงนะตามตัวเจอนะเสร็จแล้วให้ทนายความร้องเลยบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินนะ100,000 บาทอ่ะเท่ากับมัดจำเรียกมัดจำเพราะริบมัดจำเนี่ยริบได้เป็นสัญญากู้เพราะนั้นก็ต้องเอาสัญญากู้ไปฟ้องเพื่อจะได้เอาเงินสด100,000 บาทนะผู้ซื้อรายนี้เหมือนกันมันบอกมันไม่เคยรับเงินสักบาทจะให้มันรับชอบได้ไงสัญญากู้ไม่เกิดนะศาลไม่ใช้ในคดีนี้นะครับนะจำเลยทำสัญญากู้ไว้แก่โจทก์แทนการวางมัดจำเป็นเงินสดตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสัญญากู้จึงมีมูลหนี้มาจากการที่จำเลยมีหนี้จะต้องวางมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อจำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายนะซึ่งโจทก์มีสิทธิ์ริบมัดจำโจทก์จ้ำมีสิทธิ์ฟ้องมาครับตามสัญญากู้ได้เพราะมีมูลหนี้ต่อกันกรณีนี้ถือได้ว่ามีการส่งมอบแล้วศาลถือว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายนะครับอันนี้ก็เรื่องส่งมอบนะสรุปว่าสรุปนะสรุปแล้วเตรียมกลับบ้านกันแล้วพอวันนี้ก็ไปฉลองปีใหม่กันดีกว่าวันนี้เอาเลือกเร็วนิดหนึ่งสรุปว่าวันนี้นักศึกษาได้รู้จักสัญญากู้ยืมเงินนะรู้จักเงินคืออะไรสัญญากู้ยืมเงินคืออะไรนะสัญญากู้ยืมเงินบริบูรณ์ในการส่งมอบนะอย่างไรเป็นการส่งมอบโดยตรงนะส่งมอบปริยายโดยปริยายหรือถือว่ามีการส่งมอบแล้วนะนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะเสร็จแล้ววันปีหน้าปีหน้ากลับมาเจอกันนะผมจะขึ้น653นะ653วรรค1นะครับนะ653วรรค1เนี่ยเขาบอกว่าในการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นสื่อนั้นท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะฮะหัวข้อในการบรรยายเนี่ยผมจะแบ่งเรื่อง653ออกเป็นแบบนี้1ไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินนะถ้าไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินนะไม่อยู่ในบังคับของ653วรรค1นะหัวข้อบรรยายในปีหน้านะ653วรรค1นะถ้าไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินไม่อยู่ในบังคับของมาตรา653วรรค1นะอันที่2ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินกันเพียง 2,000 บาทพอดีหรือน้อยกว่าก็ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา653วรรค1เช่นเดียวกันตรวจสอบหัวข้อที่3หัวข้อที่3มองเห็นไหมข้อที่3มีป่ะไม่มีแต่ผมบอกว่ามีไงก็ไม่ได้พิมพ์ไว้ให้เก็บไว้นิดหนึ่งคักไว้นิดหนึ่งเรื่องที่3นะหลักฐานการกู้ยืมเงินนะหัวข้อที่3นะครับหลักฐานการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นจะต้องทำอย่างไรถึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องนะเพียงพอที่จะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะเน้นนิดนึงผมจะเน้นข้อ2ซะก่อนสั้นๆยังมีเวลานะ
พราะข้อหนึ่งเนี่ยยาวข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยยาวเนี่ยเอาข้อสองสั้นข้อสามก็ยาวนะข้อสองเนี่ยให้ข้อสังเกตไว้นะตัวบท653ก็ใช้คำว่าไงการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 นะกว่านี้ก็คือ 2,000 จุด0001อ่ะนะเกินนิดๆ1ก็กว่าแล้วใช่ป่ะแต่คำว่าตั้งแต่เนี่ยมันคือ 2,000.00 นะตั้งแต่มันติด 2,000.00 มาด้วยนะจริงๆแล้วการกู้ยืมเงินกันเพียง 2,000 บาทพอดีคือ 2,000.00 เนี่ยหรือน้อยกว่าเนี่ย 1,900 1,800 1,500 1,500 เนี่ยมันน้อยกว่านะมันน้อยมันได้กว่า 2,000 เนี่ยก็ไม่อยู่ในบังคับของ653ข้อ1สามารถเอาพยานที่มีอยู่เนี่ยไปนำสืบได้เลยมีพยานบุคคลใช้พยานบุคคลมีพยานเอกสารใช้พยานเอกสารมีวัตถุพยานก็ใช้วัตถุพยานมีรูปภาพที่ภาพถ่ายนะถ่ายภาพนี่วิดีโอก็เอาไปใช้ได้หมดนะครับเพราะไม่ได้บังคับตามเอกสารวักหนึ่งเดี๋ยวผมย้ำตรงนี้เพราะจะมีทุกภาคนะมีทุกภาคทุกครั้งที่มีการสอบแหละจะมีนักศึกษาบางคนวางหลักมาตรา653วักหนึ่งว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทซึ่งมันเป็นหลักที่ผิดนะเป็นหลักที่ผิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเอามาจากไหนนะพอเราสอนผมก็บอกทุกครั้งแหละมันนั้นดูเทปมันก็ได้ดูเทปมันก็ต้องได้ยินนะฟังเสียงทางสาวคุยภาพฟังเสียงอยู่ก็ได้ยินนะว่าคนใช้คำว่ากว่านะไม่ใช่ใช้คำว่าตั้งแต่อย่าเขียนตั้งแต่ผิดแต่โดนหักคะแนนเยอะด้วยนะอย่างน้อยๆก็ลบหนึ่งขั้นนะประเมินไม่ได้สี่บวกนะก็เหลือแค่สี่แหละบางทีบวกไปทั้งดีบวกเลยนะนะครับถือว่าเป็นหลักที่ผิดเนี่ยนะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะเนื้อหาก็สำคัญสำคัญพอสมควรแหละนะนะครับก็เนื้อสามาน้อยเพราะส่วนหนึ่งไปต่างจังหวัดแล้วนะพวกเราก็เดี๋ยวตามกันไปถ้าอย่างคนต่างจังหวัดถ้าคนกรุงเทพก็ไม่ไปต่างจังหวัดก็เป็นยามกทม.ด้วยกันก็แล้วกันนะผมก็เดี๋ยวจะไปสักแป๊บนึงไปเช้าเย็นกลับนะครับไปธุระนิดหน่อยต่างจังหวัดเท่านั้นเองนะก็มีวันหยุดยาวก็ไปพักผ่อนนะหรือจะอ่านหนังสือด้วยก็ตามสะดวกนะไปพักผ่อนหาความสุขนะเพราะชีวิตเราก็ต้องมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เข้ากันไปนะฮะแล้วแต่สถานการณ์มีเรื่องหาสามารถหาความสุขได้หาความสุขในตัวด้วยมันจะได้มีความเพลิดเพลินเจริญใจนะสามารถสู้ชีวิตต่อไปได้อีกนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ปีหน้านะสำหรับวันนี้ปีนี้เหลืออีกกี่วันวันนี้นี่นะ29 30 31ได้2วันก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะจะได้มีชีวิตใหม่ในปีหน้าให้มีสุขภาพแข็งแรงตั้งใจศึกษาเราเรียนนะครับนะมีความสำเร็จในชีวิตในภายหน้านะสวัสดีครับนะพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับใครเรียนโสมเงินบ้างมีใครเรียนโสมเงินไหมโสมเงินโสมหนูไม่เรียนเลยจะเรียนทางต่อไปไม่ทางการมาริการและจัดการเข้ามาต้องประกันรถไหมเวลาทำรถป่ะเวลาเพิ่งมาวันแรกเดี๋ยวเราจะขอไปแล้วจะขอแล้วก็จะ